วันนี้เรามาเล่ม18719นะครับของเดือนกรกฎาที่ผ่านมา18719แล้วเราขอหยิบเอา part vocabulary หน้า32ถึง36หน้า32ถึง36ที่พูดถึงเรื่อง meaning in context คืออันนี้มีความสำคัญเพราะมันคือแนวข้อสอบของแกกที่อมตะมากเวลาผ่านมากี่ปีพาร์ทนี้ก็ออก5ข้อตลอดพาร์ทนี้เป็นยังไงคือข้อสอบจะมีคำที่เขาต้องการ1คำ focus word เสร็จแล้วคุณต้องหาในช้อยซึ่ง 3-4 ปีหลังเป็น5ตัวเลือกคุณจะต้องเลือกข้อที่ความหมายตรงกันที่สุดซึ่งอันนี้ก็คงต้องอาศัยปริบทช่วยในการเลือกด้วยเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วบรรดาสมาชิก WPT ที่เรียนอยู่กรุณาสนใจด้วยเพราะอันนี้เราให้อาจารย์อดีตอาจารย์จุฬาเป็นคนแต่งโจทย์ให้และมีฝรั่งช่วยตรวจทานดูถึง3คนดูในชีทได้หลายชื่อของจริงทั้งหมดมี10ข้อเราจะทำขึ้น YouTube ให้ดู2ข้อเริ่มข้อที่1ขอเสียงครับ Number 1 He had to tread carefully while explaining to his boss who was easily angered why the project was going to be late โอเคถ้ามันมีตัวไอคอนไล่ตามก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นในประโยคที่1นี่คุณมาดูนะครับว่าหลักการทำข้อสอบ vocab แบบนี้ของแกกก็คือ 1. ตีความอย่างน้อยต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้คำที่เน้นดำคำว่า carefully ในที่นี้ต้องดูซ้ายดูขวาในเมื่อข้อสอบถาม adverb ความหมายของคำ adverb คุณก็ต้องดูว่ามันไปกับคำว่า tread carefully ข้อสอบอันนี้โหดนิดนึงเล่น idiomเพราะคำว่า tread carefully มันเป็นสำนวนพิเศษเลยโดยที่ไม่ต้องแปลคำว่า tread เลยอันนี้คำว่า tread carefully มันเป็นสำนวนที่คุณต้องรู้ว่ากริยาคำว่า tread TREAD ซึ่งปกติคำว่า tread นี่แปลว่า you walk on something จริงๆคำว่า tread เนี่ยถ้าหนูไปเสียเวลาเปิดดิกมันจะแปลว่า to walk on to step on something เช่นYou can tread on his toe แปลว่าไปเหยียบไปยืนบนนิ้วเท้านิ้วตีน on his feet on broken glass เป็นแก้วที่แตกทวนอีกทีปกตินี้ถ้าคุณเปิด dictionary คำว่า tread หมายความว่าอะไรหมายความว่า to walk onor to step on something เดินบนเหยียบอะไรนั้นคุณสามารถเดินหรือเหยียบอะไรได้ tread on his toe เหยียบนิ้วเท้านิ้วตีน tread on his feet tread on broken glass ก็คือแก้วเหยียบแก้วแตกแต่ถ้าไม่รู้ข้อนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเพราะคำว่า tread ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง to walk on to step on tread ตัวนี้ถ้าผสมคำว่า carefully cautiously ที่แปลว่าอย่างระมัดระวัง lightly or gently จะมีความหมายสองคำรวมกันเป็นพิเศษแปลว่า you have to behave ขอเขียนใหม่สิครับ
You have to behave. You have to do something. อย่างอะไร carefully. คราวนี้เขาแตกไอ้การที่พูดว่า behave or do หมายความว่า you have to say something, do something carefully. แล้วเขาแตก carefully. ในที่นี้ carefully จะหมายความว่าอะไรเราลองเดาจากบริบทของเทคสิครับว่าคำว่าอย่างระมัดระวังในภาษาอังกฤษก็กว้างมากความหมายกว้างเพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่า track carefully ผสมพันธ์กันอย่างนี้มันหมายความว่าให้พูดอะไรทำอะไรแบบทำไม carefully ก็คือทำอย่างby อะไรล่ะ avoiding hurting other people's feelingการที่พูดว่า track carefully คือทำอะไรระมัดระวังก็คือแบบถนอมน้ำใจ avoiding hurting other people's feeling หมายความว่า avoiding upsetting other people avoiding offend ก็แปลว่าการทำให้เขาโกรธไม่พอใจโกรธหรือ avoiding insulting other people avoiding upsetting other people จบสรุป1วินาทีคืออะไรถ้าฟังไม่ทันก็คือ tread carefully 2มีละ tread cautiously ขอกลับมาสิครับเมื่อกี้ตัวหนังสือ tread carefully tread cautiously tread lightly or gentlyสี่ตัวนี้รวมกันผสมกันแปลว่า you avoid hurting other people's feeling you avoid offending ลบหลู่สบประมาท insulting other people so ดังนั้นถ้าเข้าใจรู้ความหมายก็ง่ายNumber one, he had to tread carefully while explaining to his boss, who was easily angered, why the project was going to be late. คราวนี้ถ้ามาดูว่าแล้วถ้าฉันไม่รู้แล้วว่าคำว่า tread carefully นี่แปลว่าอะไรไม่รู้ว่ามันแปลว่าก้าวเดินเหยียบแปลว่าเหยียบ tread carefully แปลว่า walk on ไม่รู้เลยว่า tread carefully แล้วผสมพันธ์กันแล้วมันจะแปลว่าระมัดระวังในการพูดจางานนี้ความสำคัญคือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วิธีคิดโจทย์แกะคือลองคิดดูนะครับว่าสมมุติในกรณีที่หนูบอกว่าหนูไม่รู้ xxx นี่ติดเป็นตัว x unknown ว่าแปลว่าอะไรแต่หนูดูปริบทสิจ๊ะมันบอกว่าคุณต้อง xx คุณต้อง xx เมื่อขณะที่อธิบายให้เจ้านายฟังแสดงว่าขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นปริบทคอนเท็กซ์คือ 1. มีการอินเตอร์แอคชั่นคือมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2คนคือยูกับบอสเพราะฉะนั้นยูต้องทำอะไรแคร์ฟูลลี่เวลาอธิบายให้บอสแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรอธิบายยังไงซึ่งบอสข้อมูลปริบทมีอธิบายว่าบอสเป็นคนที่Who was easily angered? หมายความว่าบอสที่เป็นคนพิจารณาโมโหง่ายฉุนเฉียวง่าย He was easily angered. ทำไมเป็น anger? ED เพราะคำนี้มาเป็นใช้เป็นกริยาได้ anger was easily angered. ก็แปลว่า he was irritable. โกรธง่ายโมโหง่ายพี่โน้ตขอดูศัพท์หน่อยสิครับIrritable. เพราะฉะนั้นคำแปลขยายเห็นมันชัดครับเนี่ย Irritable. Getting annoyed quickly or easily.เพราะฉะนั้นนี่คำว่า irritable มันจึงเหมือนกับคำว่าในนี้
In some of the name คือ bad temper so ถ้าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดขี้ฉุนเฉียว you have two more words คือ bad temper and short temper short temper นี่แย่ใหญ่โกรธแบบบางทีไม่มีสาเหตุที่เหมาะสมเลย you are easily you get easily angered ดูคำว่า short temper ขอดูดิกชันนารีนะครับShort-tempered. Short-tempered. Short-tempered. เพราะฉะนั้นคำแปลขยายทีสิครับว่า short-tempered เห็นไหมครับว่ามันจะเขียนใกล้เคียงกับคำว่า bad temper ถ้ามีไอคอนคอยชี้ก็ดีนะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตัวอย่างประโยคเนี่ยเปิดเสียงทีสิครับ She gets short-tempered when she's tired. ขออีกทีสิครับ She gets short-tempered when she's tired. แน่นอนครับเวลาเราเหนื่อยเธอเหนื่อย She gets tired, right?She gets exhausted. เธอจะทำไมหงุดหงิดโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายเพราะฉะนั้นขนาดนี้เพื่อไม่ให้ไปไกลเรากำลังพูดว่า someone who อะไร was easily angered เพราะฉะนั้นเราเก็บศัพท์ไว้นิดนึงว่าถ้าอยากบรรยายว่าคนที่โกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายขี้หงุดหงิด you can say that he she was easily angered 2He, she was easily offended. 3. He, she was irritable. แล้วถ้าเราจะเล่นศัพท์คำว่า temper เอาคำว่า temper อารมณ์นาวมาทำเป็น adjective เราจะเติมคำขยาย2คำคือ He, she was short-tempered. He, she was bad-tempered. เผื่อใครจะไปสอบทุนคิงเรามีศัพท์อีกคำที่แปลว่าขี้หงุดหงิดโกรธง่ายคือIrascible เปิดทีสิครับช่วยสะกดให้พี่โน้ตในใจจะได้ไม่หลับอย่าเพิ่งหลับหน้าจอนะครับเรามีคำว่า Irascible ขอดูทีเปิดเสียง Irascible 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 เป็นศัพท์ออกมาเป็นภาษาเขียนเขียนคำว่า Written เพราะได้ irascible ในคำแปลเขียนว่า easily becoming angry โกรธง่ายมากเลยพูดผิดหูคำหนึ่งฟืนไฟ bad temper อย่างวันลบ is an irascible old man ตะแก่ขี้หมูโหพอจบกลับมาที่โจทย์ข้อเดิมคือ1กรณีที่คุณไม่ทราบคำว่า tread carefully นี่ผสมพันธ์กันแล้วมีความหมายพิเศษว่าให้พูดจาทำอะไรอย่างระมัดระวังไม่เกี่ยวกับการก้าวเดินหรือเหยียบไม่ได้แปลเกี่ยวกับเหยียบแล้วเราจะเดาปริบทได้อย่างไรเราเดาได้จากการที่ว่า1เหตุการณ์นี้มีการอินเตอร์แอคชั่นปฏิสัมพันธ์คืออยู่อธิบายกับบอสแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าบอสขี้โมโหทันไหมคราวนี้ประโยคนี้เราต้องดูโครงสร้างนิดนึงว่า explain to the boss explain to the boss ถ้าเราตัดตรงนี้ทิ้งเนี่ยประโยคจะง่ายขึ้นทำไมเราตัดได้เพราะ who was easily angered ใส่เข้ามาเสริม boss เพราะฉะนั้นลบไปสิครับ who was easily angered ตรงนี้จะง่ายเลยคือYou ต้อง trade carefully xx เวลาขณะที่อธิบายให้บอสอธิบายอะไร why the project was going to be late ทั้งหมดเป็นกรรมตรงของคำว่าอธิบายอธิบายเรื่องอะไรเรื่อง why the project was going to be late นั่นคือ when you have to explain why ก็คือ the reason forthe อะไรครับ the reason why the project was going to be late เสร็จไหมครับดังนั้นคำตอบ tread carefully ในที่นี้จึงแปลว่า 1. มีการปฏิสัมพันธ์ 2. อยู่กับบอสเพราะฉะนั้นเวลาอยู่อธิบายกับบอสอยู่ต้องอธิบายยังไง
แล้วมีข้อมูลว่าบอสขี้โมโหก็แปลว่าอยู่ต้องพูดจาอย่างนิ่มนวลใช้วิธีการพูดมีเทคนิคการพูดทั้งหมดเหล่านี้ก็คือจะมีเทคนิคการพูดจะพูดจานิ่มนวลก็คือแปลว่าอยู่พยายามจะต้องทำอะ trying to avoid hurting his feeling trying to avoid what avoid อะไร making him angryเดาความหมายว่าความหมายในที่นี้ก็จึงแปลว่าขอลบกระดาษสิครับแปลว่า he had to tread carefully ก็จึงแปลว่า he had to be tactful he had to be tactful he had to beDiplomatic รู้จักคำว่าเป็นนักการทูตใช่ไหมพวกทูตต้องรู้จักการเจรจาทูตต้องรู้จักการเจรจา in เปลี่ยน y เป็น in explaining สรุป tread carefully จึงแปลว่าเปลี่ยน tread verb เป็น to be tactful adjective เปลี่ยน tread verb เป็น be diplomatic adjective สองคำนี้ความหมายที่ซ่อนก็แปลว่ารู้วิธี know how to say things know how to avoid hurting know how to avoid offending know how to avoid insulting the listener โอเคนะครับจบเคลียร์ไหมครับว่าประโยคหลักเราใช้วิธีเดาแบบนี้คราวนี้เรามาดูว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับ5ตัวเลือกที่อยู่ว่าตัวเลือกข้อไหนน่าจะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นให้เวลาหนูดู5ข้อ5 choice 5ข้อ5 choice นี้เราจะเลือกข้อไหนดี so มาดู choice ข้อ1 aA. Walking along the mountain pass, the guide told everyone to tread carefully so as not to fall off the precipice. เพราะฉะนั้นข้อ A จำได้ไหมเวลาสอบเดี๋ยวขอโจทย์ไว้ก่อนสิครับเวลาขอโจทย์ไว้โจทย์ข้อ A คือมีการอินเตอร์อะไรกัน interact เขียนสั้นๆ interact ระหว่าง you กับ boss boss เป็นคนยังไง angry ง่ายEasily anger. เพราะฉะนั้นการเทรดแคปที่จะต้องทำไมเน้นคำว่าอธิบายก็แสดงว่าอยู่ต้องพูดจาทำไม You have to say, you have to tell, you have to say things, you have to tell him, you have to explain to him อย่าง tactfully ถามไหมครับ In a diplomatic way นั่นคือ Don't make him get angryเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับข้อ A มั้ยจะเห็นได้เลยว่าความหมาย carefully ของข้อ A ไม่ใช่ความหมายเดียวกับในโจทย์เพราะข้อ A เป็นการพูดถึงอะไรพูดถึงการเดิน along the mountain pass the mountain pass นี่คำว่า pass ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นอะไร pass pass เหมือนกับคำว่า path เป็นทาง trail ทางเดินทางเดินระหว่างเขาทำไปครับซึ่งอันตรายมีความหมายเหมือนกับคำว่า path หรือคำว่า track mountain track or mountain trail เพราะฉะนั้นการเดินมันหมายถึงตัวคุณเองไกด์บอกว่าให้ tread carefully ตัวนี้คำว่า tread carefully คือ behave ให้ behave carefully ในที่นี้เป็นการ say เป็นการ explain หรือเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะเดาได้ว่าข้อ A ไม่ใช่คำว่า tread carefully ก็แปลว่าทำไม to be careful to avoid any potential danger คุณจับจุดประเด็นได้ไหมว่า tread carefully ในโจทย์หมายถึงการพูดจาระมัดระวังไม่ทำให้อีกฝ่ายโกรธ
ย่อโมโหในขณะที่1จุด A tread carefully ในที่นี้หมายความว่า you have to walk you have to move cautiously ในความหมายที่ว่าทำไม try to avoid every potential danger สรุปขอเขียนหน่อยได้ไหมครับ to tread carefully นี้ก็คือหมายความว่า to be careful ทุกข้อแต่แหละแต่ be careful นี้มันอยู่ที่ว่าต่อว่า careful ในเส้นที่ว่า to avoid every possible danger every possible risk every possible harm เพื่อจะหลีกเลี่ยงภัยหลีกเลี่ยงอันตรายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งปวง avoid every possible แล้วมีอะไรในการคิดข้อนี้A. Walking along the mountain pass, the guide told everyone to tread carefully so as not to fall off the precipice. เพราะฉะนั้นการพูดถึงการ walking 2. มัคคุเทศก์ไกด์บอกให้ทุกคน tread carefully คือตัวที่เป็นอะไร XXXX ติดค่า X คราวนี้มีบริบทช่วยอะไร 1. บริบทคือการเดิน 2.เพื่อที่จะ so as not to คือเพื่อที่จะเท่ากับ in order not to เพื่อที่จะไม่ทำมา fall off จะไม่ลงมาตกสมมติคำนี้ไม่รู้เราก็เดาได้ว่าตกจากอะไรดีศัพท์คำนี้ขอเสียงอีกทีสิครับเปิดดิกชันนารีให้เด็กทีสะกดให้พี่โน้ตหน่อยสิครับ P R E อะไรวะเป็นบริเวณหน้าผาชัน precipiceหน้าชันบริเวณหน้าผาชันเปอร์เซ็นต์สิครับ precipice คือบริเวณหน้าฉาพันคือขอขยายเบอร์หนึ่ง precipice ก็คือ steep side or high rock or mountain or cliff อันนี้อาจจะเป็นว่าอะไร high cliff หน้าผาชันก็ได้แล้วถ้าเกิดไม่รู้จะทำยังไงก็เดาได้ว่าเดินให้เดินระวังยังไงเพื่อจะได้ไม่ตกจากวายแค่นี้ก็พอจะช่วยตัวเองได้ว่าเดินไม่ตกจากวายใช้จินตนาการหน่อยว่ากำลังเดินภูเขาไม่ตกจากอะไรอาจจะไม่ตกจากหน้าผาไม่อาจจะไม่ตกจากอะไรก็ได้สรุปจบข้อหนึ่งว่าความหมาย tread carefully ตรงกันไหม no way Jose เพราะฉะนั้นข้อ A อธิบายไวยากรณ์แถมเสริมขอลบสิครับเลอะเปิดเสียง A อีกทีครับ A Walking along the mountain pass the guide told everyone to tread carefully so as not to fall off the precipice อันนี้ไฮไลท์ทีสิครับ walking along the mountain pass ไฮไลท์ทีมันเป็น participle phrase หรือบางคนเรียกว่า participle phrase ดังนั้นหมายความว่าใครทำการเดิน walking along สัมพันธ์กับประธานคือ the guide ว่าในขณะที่ why they were walking along the mountain pass guide บอกทุกคนบาบาบาโอเคนะครับประโยค A จึงเคลียร์แล้วว่าใช้โครงสร้าง participle phraseบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์2อย่างเกิดว่าขณะที่เดินไกด์ก็บอกทุกคนโอเค Now we move to B-boy ขอดู B-boy สิครับเปิดเสียง B-boy B He always approached every assignment given to him carefully and endeavored to do his best at all times จำได้ไหมว่าโจทย์ตัวหลัก tread carefullyไฮไลท์วิธีนะครับหมายถึงการอะไรมีการอินเตอร์แอคชั่นเอาเขียนหน่อยสิครับมีการอินเตอร์แอคชั่นบอสยูกับบอสและสำคัญคืออินเตอร์แอคชั่นในการทำมาเซททอล์กเอ็กซ์เพลน
คนที่ขี้โกรธแต่อันนี้เป็นการพูดถึงว่า he ทำอะไร approach every assignment อันนี้ก็น่าจะเดาได้เป็นภาษาที่สวยงาม approach ก็แปลว่า prepare โอเค prepare approach ในไอเดียนี้คือเป็นการ to prepare เป็นการ make preparations for เตรียมการซึ่งแน่นอนก็แปลว่าทำนั่นแหละ assignment ก็แปลว่างานที่ได้รับมอบหมายอาจจะหมายถึง every piece of homework หรืออาจจะหมายถึง every project การเรียนระดับมหาลัยก็คงเป็น project โครงการมัธยมปลาย every project เพราะฉะนั้นเนี่ยเขา approach งานที่ได้รับมอบหมายเขา prepare เขา he did itHe prepared it อย่าง carefully I give it to him เนี่ยมันเป็นการที่ใส่เข้ามาว่างานทุกชิ้นที่เขาได้รับ give it to him เป็นส่วนขยาย assignment แต่ความหมายจริงๆที่ต้องแปลคือ approach งานที่ได้รับมอบหมายอย่าง carefully คราวนี้ carefully จะแปลว่าอะไรเราดูข้อความที่ตามมาสิครับว่าประโยคที่อาจารย์ฝรั่งเราแต่งให้เนี่ยมันมีคีย์บทปริบทคอนเท็กซ์ชัดแจ๋วแหววเพราะข้างหลังบอกชัดเจนว่า and endeavor to do his best endeavor to do his best all the time ใส่เข้ามาเพื่อ emphasize idea คำว่า carefully ว่าการที่ approach อย่าง carefully เนี่ยแปลว่าเขา endeavor อันนี้เป็นภาษาไฮโซมากแปลว่า he tried พยายามขอดูศัพท์ endeavor ที่หมดต้องเตรียมศัพท์ไว้เลยนะไม่ได้เร็วสะกดเล่นๆให้พี่โบสิครับแก้ง่วง endeavor endeavor เป็นทั้ง verb กับทั้ง noun เปิดเสียงสิครับEndeavor. Endeavor. 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 โอเคเพราะฉะนั้นเป็นศัพท์ formal to try very hard เห็นบ่มันแปลว่า try very hard endeavor to do something ขอดูตัวอย่างประโยคหน่อยสิครับขอWe always endeavor to please our customers. We always endeavor to please our customers. We always try our best ที่จะทำมา please ทำให้กับพ่อค้าเราพอใจเพราะฉะนั้น endeavor จึงออกมาเป็น to do his best เห็นไหมครับ endeavor to do his best at all times ตลอดเวลาประโยคนี้ถ้าไม่แปลคำว่า endeavor ไม่ได้ก็ต้องพยายามแล้วว่าการ carefully คือพยายามทำอะไร do his best อยู่ตลอดเวลาดังนั้นพอช่วยได้ไหมว่าหนึ่งมันก็ไม่น่าเป็นคำตอบ carefully ตรงกับโจทย์ประโยคหนึ่งนี่คือโจทย์ข้อ B ก็ไม่น่าจะใช่คำว่า trade carefully ในกรณีนี้เพราะมันหมายความการ do something ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นอะไรล่ะการ do something คือการ workการ work on something ทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยถ้าหนูไม่มีต้นทุนเลยคือประโยคนึงไม่รู้ศัพท์อะไรเลยสักตัวคงให้เทวดาสอนไม่ได้แน่นอนอย่างน้อยหนูก็ต้องพอแปล assignment ได้ว่าคือ a kind of homework ระดับเด็กๆหรือ project ระดับมัธยมปลายมหาลัยดังนั้นแปลว่าเขาพยายามทำที่ให้เขาได้อย่างระมัดระวังและพยายามทำอย่างดีที่สุดพูดตอกย้ำนี่ก็แปลว่าทำอย่างอะไร carefully นั่นคือทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีศัพท์คำหนึ่งไฮโซสวยมากคือ meticulously เราสามารถใส่คำนี้แทนคำว่า carefully ในกรณีนี้ได้เปิดคำว่าสะกดให้พี่โบสิครับอย่านั่งเฉยๆ meticulously m e t i c u l o u s meticulous
Meticulously พี่บัวเปิด meticulous เปอร์เซ็นต์สิครับ meticulous อีกที meticulous meticulous อีกที meticulous เพราะฉะนั้นนี่ดูสิครับว่าสิ่งที่วันลบมอบให้คุณเนี่ยน่าจะอธิบายความหมาย carefully ในบริบทนี้ไหมคำแปลเขียนไว้ว่าเสียงคอมพิวเตอร์ไม่มีใช่ไหมครับ very careful เห็นไหมจ๊ะ carefully very careful about small details แปลว่าให้ความสนใจทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ด always making sure everything is done correctly เห็นไหมคือต้องพยายามทำให้ละต้องคอยทำให้มั่นใจว่าทุกอย่าง is done perfectly is done correctly มันคือไอเดียของการอะไร endeavor to do his best at all times ดังนั้นจึงจัดให้คือจัดศัพท์คำว่า meticulously ถ้ามันยากไปความหมาย carefully ในที่ก็หมายความว่าเป็นการ careful to do everythingอะไร properly and correctly ขอลบหน่อยสิครับจำได้ไหมอันนี้ be careful to avoid อะไรครับ and making him angry อันนี้ be careful ในความหมายเท่ากับ be carefulTo do everything ในที่นี้ก็คือ to do the project be careful to do the project อย่างอะไรอย่าง properly and correctly การที่จะ properly correctly ก็มาจากการที่ทำไมพยายามอยู่ตลอดเวลาทำให้ดีที่สุดก็คือแปลว่าใส่ใจPaying attention to every detail อีกรอบก็แสดงว่าการที่จะออกมาทำโครงการ do the assignment do the project อย่าง properly correctly ก็คือแสดงว่าอยู่ทำอย่างทำมา paying you pay attention to every detail ให้ความสนใจทุกรายละเอียดทุกเม็ดสรุปแล้ว one word คือ to tread to do เป็น tread carefully เป็นละ do the project meticulously โอเคไหมครับมีศัพท์อีกคำที่แปลว่าให้ความสนใจอย่างทุกรายละเอียดเลยก็คือthoroughly อันนี้เด็กคงจะรู้จักกันแล้วแปลว่า paying attention to every detail เขาเปิดคำว่า thoroughly เอ้าสะกดให้พี่โน้ตตื่นหรือเปล่าอย่าเพิ่งปิด thoroughly thoroughly ซึ่งมัน thขอดูหน่อยสิครับเด็กต้องพยายามเปิดให้เร็วเลยนะเปิดเสียง thoroughly 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 ออกเสียงสเตรสปิดขออภัยขอฟังสีแดงสิครับ thoroughly อีกทีสิครับ thoroughly thoroughly อีกทีสิครับthoroughly เพราะฉะนั้นเป็น adverb แปลว่า completely แปลว่าอย่าง carefully nothing is forgotten โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจบข้อ B มันจะครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นวันลบขอเร่งตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยวป่านนี้หลับกันตายหาแล้วขอมาดู C cap ข้อ C cap CIn order to be sure of winning the match, the football team prepared their plans carefully, ensuring they knew as much as possible about the opposition before kick-off. คลิปวิดีโอไม่เคลื่อนไหวแล้วเมื่อกี้มาดูให้เคลื่อนไหวพร้อมกับเสียงเทรฟเฟอร์อีกทีได้ไหมครับขอเสียงเทรฟเฟอร์ C
In order to be sure of winning the match, the football team prepared their plans carefully, ensuring they knew as much as possible about the opposition before kick-off. C ก็ไม่ใช่คำตอบแน่นอนหนูพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ก่อนนิดนึงว่าประโยค C cat ประธานคืออันนี้มันเคลื่อนไหวเลยประโยคประธาน C cat นี่ประธานคือเจอไหมC cat ประโยค C cat choice ประธานคือฟุตบอลทีมฟุตบอลทีมทำอะไร prepare their plans ทำไมครับ carefully ในที่นี้ถามคำว่า carefully ที่จริงก็น่าจะเดาได้ว่า carefully ในเซนนี้ก็คือข้างหลังนี้ไงล่ะ this is an expansion this is anอะไรล่ะ explanation เป็น expansion กายายความ explanation of the idea carefully วันนี้ถ้าจับจุดวันลบได้จะเห็นว่าวันลบเล่นคำว่า be careful ในความหมายว่า be careful to avoid อะไรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยแปลว่า in order to กระบะข้างหน้าทั้งกระบะนี้ใส่เข้ามาเพื่ออธิบาย idea คำว่า prepareทำไมถึง prepare แผนการเล่นอันนี้ในที่นี้ก็อาจจะเป็น their prepare their plan ก็คือ prepare their strategies กลยุทธ์ในการเล่น strategy their tactics prepare their plans prepare their strategies prepare their tactics เป็นการเตรียมอย่าง carefully เพื่อจะ to be sureThey want to make sure that they will win, winning the match. เพราะฉะนั้นอันนี้ปริบทมันชัดเลยว่าการเตรียมแผนการเล่นกลยุทธ์การเล่นเนี่ยเคยเห็นไหมครับที่เขานั่งอยู่ในล็อกเกอร์รูมแล้วก็มีโค้ชมีกัปตันทีมเขียนอะไรบนจออย่างนี้ให้พวกลูกทีมนั่งดูเนี่ยมีการเตรียมอย่าง carefullyและข้างหลังปริบทหลังก็เสริมอีกว่าการทำ carefully นี้เพื่อ ensuring making sure ว่ารู้อย่างอะไร as much as possible นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยไฮไลท์ทีสิจ๊ะรู้อย่าง as much as possible แปลว่าเวลาก่อนลงสนามมีการทำไมกันมีการทำไมเตรียมแผนการ brainstorm เพื่อจะได้ทำไมทำให้ make them confident ว่าเขารู้อะไรรู้เกี่ยวกับ the opposition ก็คือ the opposition คือคะอันนี้ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่นี่มันคือ the opposing team ทีมตรงข้ามทันไหมครับ the opposing team หรือพูดง่ายๆผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคือ the opponents the opponent before kick off บรรดาที่เป็นดาที่เป็นสิงห์แมนยูสาวกหงดองหงแทงหงแดงคงรู้คำว่า kick off คือ before the start of the game เพราะฉะนั้นก็แปลว่าการที่เขาพูดเน้นว่าต้องการรู้รายละเอียด as much as possible ก็เหมือนกับทำไม they want to know every detail ในความหมายนี้หมายความว่ารู้อะไรจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อย the strength and weaknesses of the opponents ดังนั้นในความหมาย carefully นี้จึงน่าจะตรงกับศัพท์อะไรเมื่อกี้ที่ให้ไว้คือใช้คำว่าอะไรได้เลยเมื่อกี้ที่ว่าอย่างละเอียด paying every attention to detail คือใช้คำว่าอะไร thoroughly ได้เลย meticulously ล็อกดูสิครับthoroughly meticulously
เสร็จไหมครับคำว่า kick off หมายถึงการ the start of the game การเริ่มต้นการเล่นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่า carefully แปลว่าอะไร be careful to avoid missing out any detail คือระมัดระวังที่จะไม่อะไรลั่นบั้นระวังที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยการพลาดข้อมูลอะไรต่างๆโอเคดังนั้นจบเรียบร้อย Now we come to deduct ขอข้อ deduct ข้อ deduct กับ e เพราะฉะนั้นคราวนี้เหลือ2ช้อยแล้วหนูเลือกข้อไหนระหว่าง deduct กับ e ตัดสินใจซะเฉลยเปิดเสียง deduct สิครับ dWhenever her husband was upset, Claire always tried to get him to talk about his feelings by carefully approaching the subject. สังเกตไหมครับเมื่อกี้ข้อ4ก็คือการวางแผนเล่นบอลแล้ววางแผนโดยการเน้นอะไรรู้รายละเอียดทุกอย่างของฝ่ายตรงข้ามการรู้รายละเอียดของฝ่ายตรงข้ามก็คือแสดงว่าเป็นการ prepare carefully ในเซนส์ carefully ในเซนส์ว่าล่ะรู้แบบละเอียดอะไรล่ะ paying attention to every detail ซึ่งต่างจากข้อนี้ข้อนี้มีอะไรอีกแล้ว interaction ก็น่าจะเดาได้แล้วว่านี่คือคำตอบคือมีสามีผัวกับแคลร์มี interaction เพราะนั้นเป็น interaction ระหว่างใครแคลร์กับใครสามีฮับบี้ดังนั้นแปลว่าเวลาสามี upsetคำนี้เป็นคำที่กว้างมาก when you are upset มันสามารถแปลได้ตั้งแต่ you are annoyed disappointed ใช่ไหมเวลาไม่สบายใจขอใช้คำง่ายเวลาสามีไม่สบายใจ upset Claire มักพยายาม get him to talk about พยายามภรรยามักพยายามให้สามีพูดถึงเรื่องความรู้สึกคราวนี้การที่ใช้สามีพูดถึงความรู้สึกก็แสดงว่าให้สามีทำไมออกมาแสดงออกความรู้สึกนี่ก็คือใช้คำว่าอะไรได้express his feeling ถูกไหมครับ to show to express his feeling to voice his feeling เอางี้ดีกว่าเอาภาษาง่ายๆก่อนto talk about his feeling ขอกระดานว่างสิครับตรงนี้ก็ได้ลบตรงนี้ไปเลยเสร็จไหมครับ he was upset แปลว่าอะไรหรือยังตื่น he was upset he was อาจจะแปลว่าทำไม he was worried sad disappointed or annoyed เอาง่ายๆว่าไม่สบายใจพูดทวนย้ำแล้วมักพยายาม get him to talk about his feeling การ get someone to talk about his feeling ก็เป็นการ get him to pour his อะไร out เทอะไรออกมาเลยแล้วลองบอกสิครับว่าพยายามให้สามีเปิดปากสำนวนที่แปลว่าพยายามให้สามีพยายามให้ผัวเปิดปากพยายามให้สามีพูดระบายออกมามีสำนวนอันที่หนึ่งคือget him ทำให้เขา get him to pour his เดาได้ไหมครับเดาถูกไปเอา200บาทกับพี่โน้ตพออวัยวะอะไรออกมาเทออกมาดี pour his heart out 2ถ้าไม่ pour his heart out อาจจะ to อะไร get it off his อะไรคราวนี้อวัยวะอะไรถ้าตอบอันนี้ถูก500ไปรับจากพี่โบภายในวันพรุ่งนี้เอาใหม่สรุปสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่าพูดระบายความในใจออกมา1คือ get him to pour his heart เต็มเปิดสิจ๊ะ pour his heart out get him to pour his heart out get him to get it off his outฉะนั้น get it off his chest อย่าล้อเล่นนะจ๊ะอันนี้ออกข้อสอบเข้ามหาลัยแล้วใน dialogue
ึงภาษีเวลาสอน if you pour your heart out ซึ่งในกรณีคือ pour his heart out แปลว่าto tell someone your secret feelings บอกความลับ2 to tell things that worry you มันไม่มีอะไรขีดตามใช่ไหม things that worry you highlight ตามทีได้ไหมครับ things that worry you โอเคนะครับเอาใหม่การข้างบนสิครับอยู่ข้างบน to pour your heart out ในกรณีก็คือ to pour his heart หัวใจ outก็แปลว่าอะไรเปิดคุยกันเปิดหัวใจคุยกันบอกความลับบอกสิ่งที่คุณกังวลคราวนี้ดูอีกสำนวนหนึ่งคือ get try to get him นะแต่มันฟัง get 2 get ก็เปลี่ยนเป็น try to make him get it off his chest เอามันออกมาก็คือระบายออกมาจากขนในอกเอาสับได้ยังครับ get it off his chestนี่เป็นตัวอย่างนี้ it คือเรื่องความในใจ get it off his chest หน้าอก get something off your chest เพราะฉะนั้นนี่วันหลังใช้ลองไม่ดีกว่ามันจะได้มีเสียง get something off your chest ก็แปลว่าคำแปลคือ tell someone about somethingHas been worrying you or make you feel guilty. เห็นไหมครับ ตัวอย่าง I had spent 2 months worrying about it. 2 เดือนมานี่นอนวิตกกังวล And finally, I was glad to get it off my chest. ได้ระบายได้พูดออกมา Get it off my chest. จำไว้หน่อยแต่ถ้าเจอก็เดาได้ว่า get it off my chest เพราะทำอะไร tell your secret something that worries you D whenever her husband was upsetClaire always tried to get him to talk about his feelings by carefully approaching the subject. 1. แฟนสามีอับเซตไฮไลท์ไม่ได้สามีอับเซตจึงพยายาม get him ให้พูดแล้วทำอย่างไรวิธีทำคือ carefully approaching the subject. ในที่นี้นี่คือสิ่งที่ทำหนูน่าจะเดาได้ว่าข้อนี้ความหมายใกล้กับโจทย์มากที่สุดคือมี interaction ระหว่าง2คนคือในที่นี้คือ wife and hubby สามีแล้ว wife พยายามจะทำมา carefully approaching the subject ในที่นี้ก็คือหัวข้อก็คือ the problem the issue เรื่อง thing that worry him นะครับดังนั้นก็แสดงว่าไอ้การที่พยายามให้เขาพูดเนี่ยแคร์ต้องทำอย่างไรทำโดยการพูดถึงเรื่องนั้นอย่างทำไมที่สุด try to do it tactfully try to do it in a diplomatic way คือต้องมีวิธีการพูดเหมือนกับนักการทูต diplomatic way ที่ทำให้เขาอยากจะพูดอยากจะระบายเพราะฉะนั้นไอเดียเนี่ยตรงกับข้อหนึ่งคือเกี่ยวกับการพูดจาอธิบายที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกไม่ทำให้เขาโกรธหรือในกรณีก็คือมีวิธีพูดจาที่ทำให้เขาทำมากล้าระบายออกมานี่คือไอเดียหนึ่งจึงตอบดีด็อกคราวนี้มาดู E ข้อ E ใช้ข้อ E ขอเสียงเลยครับ EA carefully constructed essay is more likely to win an examiner's approval than one written in haste and with little planning. E. A carefully constructed essay
is more likely to win an examiner's approval than one written in haste and with little planning. อันนี้ใช้ common sense ก็เดาได้ว่าไม่น่าจะสัมพันธ์ความหมาย carefully in the same sense นายเข้าใจไหมว่าทุกคำเนี่ยมันแปลว่าอย่างระมัดระวังแต่ระมัดระวังในบริบทอะไรข้อสอบ vocab gap part นี้5ข้อข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนี่เราทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรถึง 80% ความเป็นไปได้ว่ามันจะออกในแนวนี้ดังนั้นหนูจะต้องฝึกอ่านหนังสือแล้วจับบริบทคอนเท็กซ์ตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่สอบดังนั้นจากข้างบนที่แปลว่าพูดจากับคนที่โกรธง่ายก็แปลว่าพูดจาแบบถนอมน้ำใจพูดจาโดยมีวาทศิลป์พูดจาแบบนักการทูตอันนี้ไม่เกี่ยวกับการพูดจาพูดถึงเรื่องเรียงความที่หนูแต่งว่าเรียงความที่ carefully constructed ก็คือหมายถึงที่มัน well organized แต่คำว่า well organized ก็กว้างไป carefully constructed ที่ว่ามีการทำอะไรล่ะ well organized well written อันนี้เป็นการกว้างไปแต่ความหมายคำว่า carefully constructed น่าจะแปลว่าเรียงความที่เขียนอย่างอะไรดีเขียนอย่างมีการทำไมนะโอเค organized ได้มีการแพลนอย่าลืมว่าการเขียนนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยออกมาหมดเลยแต่ต้องมีการแพลน well plan ก็มีการแพลนอย่างอะไรล่ะอาจจะแบบว่า thoroughly จะเห็นได้ว่าศัพท์เนี่ยวิธีการทำข้อสอบบอกเทคนิคอันนึงให้ว่าบางครั้งเนี่ยใน choice กรรมการต้องคิดตัวรวมถึง4ตัว5ข้อนี้ต้องมีตัวรวม4ข้อดังนั้นบางทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวรวมข้อ1กับข้อ5แปลเหมือนกันหรือตัวรวมข้อ2กับ4คือความหมายเดียวกันซึ่งไม่น่าจะใช่คำตอบแล้วเพราะไม่สามารถจะสร้าง2คำตอบได้ต้องมีคำตอบเดียวดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่า carefully construct อาจจะแปลว่าบทความอะไรกันจ๊ะ well organized well written และการที่ well organized well written ต้องมาจากการที่มันทำมาthoroughly plan precisely plan มีการวางแผนโครงเรื่องวางแผนการใช้ถ้อยคำ precisely meticulously plan effectively plan properly plan ดังนั้นเนี่ยนี่คือไอเดีย carefully constructed อ่ะคราวนี้จะแปลข้อ E ให้อย่างรวดเร็วข้อ E ขอเสียงE. A carefully constructed essay is more likely to win an examiner's approval than one written in haste and with little planning. ที่เมื่อกี้โมเนี่ยนะวันลบสอนลืมไปเลยว่าถ้าแกอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรแกสังเกตได้เลยว่าข้อสอบข้อนี้วางบริบท context โดยให้ภาพที่ contrast กันคือcarefully construct ติดเป็น xx มันควรจะแปลว่าอะไรก็ดูจากตรงนี้ว่าน่าจะ win the approval ก็แปลว่าถ้าจะพูดว่าชนะใจก็หมายความว่าชนะใจคนอะไรคนตรวจ examiner คือคนตรวจข้อสอบคนตรวจเรียงความชนะใจในความหมายนี้แปลว่า may more likely to get อะไร get a better grade ได้เกรดได้คะแนนดีกว่า1คือเอเสย์นี่แสดงว่าขนาดนี้มีเปรียบเทียบ x กับ y แล้ว y ข้างหลังตรงกันข้ามสีแดงตรงข้ามกับเขียวคือมันน่าจะได้คะแนนดีกว่าเรียงความที่เขียนอย่าง in haste คือ in a hurry in a rush เขียนอย่างรีบร้อนรีบเร่งหรือเขียนอย่าง hurriedly รีบร้อนและเขียนอย่างLittle planning Little planning มันก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้ที่ว่ามีการเตรียมกันอย่างอะไร properly plan properly written properly written properly plan เขียนไหมครับสรุปสูตรข้อ E คือดูบริบทว่าแปลว่าอะไรโดยดูบริบทที่มันตรงข้ามว่าอันนี้เอเสอันนี้อีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวครับจบ